วินาทีนี้ต้องบอกว่าเยาวราชลุกเป็นไฟหลังจากที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะปล่อยทีเซอร์ MV ใหม่ล่าสุดเลย Rockstar นะคะทำให้หลายคนเนี่ยเข้าไปติดตามเลยค่ะว่าโอ้โหเยาวราชลุกเป็นไฟแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปชมทีเซอร์กันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไงคะคุณแค่สั้นๆนะค่ะนี่เป็นเหมือนแค่ทีเซอร์ตัวอย่างเฉยใช่สั้นๆแต่สะเทือนมากน้องลิซ่าปล่อยทีเซอร์ MP MV ใหม่นะคะ Rockstar สั้นๆเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นแต่ก็มีผู้เข้าชมเกือบ5ล้านวิวแล้วโดยใน MV เห็นคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งโลเคชั่นสถานที่ถ่ายทำต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยอย่างเช่นถนนเยาวราชห้างย่านบางลำพูอีกทั้งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะหลายคนก็ชื่นชมบอกว่าทีมงานแดนเซอร์เนี่ยนักแสดงไทยทั้งหมดเลยนะคะครับเต็มไปด้วยสีสันยามค่ำคืนโดยความยาวทีเซอร์สั้นๆเป็นแค่10วินาทีค่ะแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับสุดๆโดยเฉพาะภาพฉากที่ลิซ่ายืนอยู่กลางถนนเยาวราชแล้วก็ไม่มีผู้คนทำเอาแฟนคลับถามเลยอ่ะไปถ่ายตอนไหนอ่ะทำไมถึงไม่รู้เลยอ่ะครับค่ะนี่แหละปกติเยาวราชจะเห็นแบบพลุกพล่านนะแต่เราจะเห็นทุกดีเทลในการถ่ายทำเห็นไหมร้านค้าต้องเปิดไฟป้ายไว้มีการไปปิดไอ้ป้ายร้านสะดวกซื้ อด้านขวาใช่อย่างถนนก็ไปคุยด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยถนนต้องเปียกๆให้เงาๆเนี่ยเล่นแสงอีกคือมีกิมมิกใส่ดีเทลลงไปที่สำคัญหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะไม่มีข่าวหลุดเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเอ๊แล้วไปถ่ายตอนไหนมีข้อมูลออกมาบอกว่าถ่ายตั้งแต่ตีสองถึงตีห้าคุณผู้ชมแล้วทำแบบเนี้ยเก็บเป็นความลับได้ถึง3คืนติดต่อกันเลยนะคะหลังจากทีเซอร์ MV นี้ออกมาค่ะเมื่อวานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับทำยังไงคะตามรอยสิไปถนนเยาวราชไปเช็คอินกันบางคนบอกว่าหูอยู่ต่างจังหวัดอะทำไงเอาผ้าตัวเองเหนียวหน้าตัวเองคุณผู้ชมไปแปะตรงที่ม้าลายที่น้องลิซ่ายืนอยู่ตัดต่อใช่ไหมใช่ตัดต่อผ้าโฟโต้ช็อปเอาเนี่ยก็เป็นสีสันนะคะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์คุณผู้ชมนี่คือความคึกคักนะคะที่ย่านเยาวราชค่ะคือปกติเนี่ยถ้าชั่วโมงปกติเร่งด่วนอย่างเงี้ยรถก็จะแน่นคนก็จะเยอะอย่างเงี้ยใช่คนก็เลยสงสัยไงไปถ่ายตอนไหนทีมข่าวก็ลงไปในพื้นที่ที่เยาวราชเลยนะคะซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่ลิซ่าถ่าย MV ก็ไปเจอกับคุณปวีนาศรีสวัสดิ์ค่ะประชาชนที่เดินเล่นบนถนนเยาวราชเล่าว่าจริงๆเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าน้องลิซ่ามาถ่าย MV ที่เยาวราชแต่เพิ่งทราบไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผ่านทาง Instagram นั่นแหละแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าจะสามารถปิดถนนเยาวราชถ่าย MV ได้ขนาดนี้ก็เลยแวะมาตามรอยน้องลิซ่ากันหน่อยมาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์ในส่วนนี้น้องบอกว่าต้องชื่นชมเลยนะชื่นชมน้องลิซ่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งสำหรับสถานที่ถ่ายทำ MV Rockstar ค่ะก็ยังคงมีหลากหลายสถานที่นะคะหลักๆก็คือถนนเยาวราชด้านหลังเนี่ยก็เป็นภัตตาคารร้านอาหารแล้วก็ห้าง New World บางลำพูซึ่งมีฉากหนึ่งนะคะใน MV ลิซ่ายืนอยู่ตรงบันไดคุณผู้ชมตรงบันไดเลื่อนค่ะฉากนี้แหละคาดว่าเป็นบันไดเลื่อนของห้างเก่า New World บางลำพูซึ่งก็เป็นห้างที่โด่งดังย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนนะคะทำให้หลายคนเนี่ยคาดว่าหาก MV Rockstar ปล่อยออกมาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา7โมงเช้าเยาวราชเนี่ยแหละจะกลายเป็นแหล่งซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในย่านนี้นะได้ยินเสียงแบบนี้แล้วตื่นเต้นยิ้มกว้างๆได้เลยนะคะครับนี่ขนาดทีเซอร์ยังปังขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดของจริงมาจะขนาดไหนนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากศิลปินสัญชาติไทยคนหนึ่งครับ